ฮัลโหลโอเคไมค์ติดสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมไวแบร์ในรถทูแมคคานิกพาร์ทที่บ้าบอคอแตกอะไรล่ะวันนี้จะมาทดสอบขวานนะครับพี่ผมได้โพสต์ไว้ในเพจว่าเออว่ะเรามีขวานเวลล่ากิโยตินว่ะเรามาใช้กับมอนที่นี่ได้ไหมนะโอเคเรามาเทสกับอันนี้กันก่อนอันนี้คือขวานที่เราใช้อยู่มันคือขวานฮาริเคนฟูรี่แอคแท็ก300 32แล้วก็ไฟติ้ง66ทำการทุบ14,000 โอเคไปหามาใหม่อันนี้คือได้มาเจอกันกลางทางพอดีเขาจำผมได้โอเคโจรมาแล้วทีนี้เราก็มาลองทุบโจร นะครับเมื่อกี้14,000เมื่อกี้เซมไม่ได้โอดินเพียงใช่ไหมไม่ได้โอดินโอเคทีนี้เราลองทุบโจร นะครับด้วยเบลลัมกิโยตินจาก14,000เป็น12,000 แสดงว่าขวานเบลล่ามกิโยตินใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าถ้าใช้ได้ผลเนี่ยมันต้องทุบแรงกว่าแน่นอนครับโอเคครับอย่าเพิ่งลากมาเลยโอเคครับก็ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้สรุปว่าเบลล่ามกิโยตินใช้กับมอนเตอร์นอกแมปไม่ได้นะครับใช้ได้แต่เพียงใน PvP ครับ